วันนี้เสียงโชคเวทีของคนสู้ชีวิตที่ต้องใช้เสียงร้องและดวงมาต่อสู้จนได้เป็นแชมป์เพื่อทำความฝันให้กลายเป็นจริงวันนี้โฟกัสแชมป์50สมัยจะฝ่าด่านผู้ท้าชิงชั้นครูไปได้หรือไม่ต้องยอมรับเลยว่านักร้องเลยล่ะแล้วก็มืออาชีพเลยเพราะว่าพี่ต้อมร้องเนี่ยแกะได้หมดเลยนะโอ้การร้องนี่ชั้นครูเลยนะหนูบอกเลยหลายร้อยปีดีดักเอกลักษณ์คนไทยทราบไปทั้งโลกชอบเสียงที่มันออกมาแล้วอิ่มแล้วฟังนุ่มแล้วเต็มดีเป็นวิธีการร้องในรูปแบบของโฟกัสรายการที่จะเป็นผู้ชนะได้เข้าไปเสียงโชคซึ่งสมหวังเงินสั่งได้ก็จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้กลายเป็นจริงและช่วงหน้าเตรียมพบกับบทเพลงสุดไพเราะจาก2ศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ที่คำอวยพรโอ้ยคงเหลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึ่งยามท้อศิลปินเสริมโชคของเรานะครับมากับเพลงนี้ครับลาคำแพงก้านทัศนะครับบักลาคำแพงกินข้าวแล้วไปนอนลูกลาเฮ็ดงานเมื่ออยู่บ่ลาเจ็บป่วยมองใดแน่บ่ให้เฝ้าหลับนอนพักผ่อนให้มันเพียงพอเอาไว้แม่สิติดต่อไปหาบักลาเมื่อไหร่เมื่อยปานใดก็อดใจไว้เด้ออย่าไปเพลอบอกแม่ว่าบ่ไหวยิ้มโซแล้วเว้าออกไปลูกสบายดีกี่คำอวยพรที่แม่อ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกได้ยินแล้วรู้สึกผิดยังเห็นให้แม่ภูมิใจบ่ได้ให้โชคดีเด้ออย่าได้เจอความเจ็บความไข้ทุกถ้อยคำและกำลังใจเม็ดเมื่อยเม็ดน้ำตาไหลกระแทบหายดีกี่คำอวยพรโอ้ที่ยังเห็นให้แม่ภูมิใจบ่ได้ให้โชคดีเด้ออย่าได้เจอความเจ็บความไข้ทุกถ้อยคำและกำลังใจเม็ดเมื่อยเม็ดน้ำตาไหลกระแทบหายดีเม็ดเมื่อยเม็ดน้ำตาไหลสวัสดีครับเพลงนี้ทำให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะผู้ถือหุ้นของ Workpoint ครับผมว่าไม่เกินสัก2อาทิตย์หรอกครับครับเดี๋ยวเขาก็มาอีกแล้วครับเพลงใหม่เพลงใหม่มาอีกแล้วครับมาไหมมาสิครับนั่นไงเห็นไหมล่ะโหแทนที่มันจะสลดมันไม่สลดเลยมันก็จะมาให้ได้เลยก็เพลงนี้โปรเจกต์พิเศษเป็นโปรเจกต์พิเศษครับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงกับค่ายเสิร์งมิวสิกเป็นของทางไทยบ้านเดอะซีรีส์เป็นเพลงนี้ตั้งใจว่าทำเป็นโปรเจกต์วันแม่ครับที่ผ่านมาแล้วก็ทำอยากมอบให้กับคนที่มาสู้งานในกรุงเทพอ่ะนี่ก็คือเพลงกำลังใจดีๆนะกำลังใจดีๆของการนะก็เป็นโปรเจกต์พิเศษก็ใครจะไปติดตามฟังกันติดตามได้ที่ไหนครับการคือเพลงนี้จะติดตามที่ทางช่องเสิร์งมิวสิกครับหล่าคำแพงก็พิมพ์เข้าไปได้เลยติดตามฟังกันนะครับเชิญครับครับผม
ฝากติดตามผลงานเพลงใหม่ของคุณการทัศนะกับบทเพลงหลากคำแพงด้วยนะครับและช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะลูกชายแห่งชาติไรอันการบัณฑิตจะมาร้องบทเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันอีกสักครู่เดียวครับเรามาเปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคกันบ้างไรอันการบัณฑิตครับเข้ามากับบทเพลงนี้ที่พึ่งคนไกลครับไรอันนะฮะเพลงนี้ของพี่ไม้ครับพี่รมพรทำไมถึงเอาเพลงนี้มาฝากพวกเราครับเพลงนี้คือเพลงที่เคยเถียงกับพ่อว่าไม่อยากไปประกวดครับตอนนั้นเถียงมาแบบว่าคือส่วนตัวคือชอบเพลงนึงมากกว่าอยากเพลงนั้นไปพ่อบอกเอาเพลงนี้แหละดีแล้วซึ่งใจเราก็ไม่ได้แบบว่ามั่นใจขนาดนั้นแต่ก็เอาไปประกวดก็ชนะทั้งนั้นเลยเหรอครับซึ่งวันนั้นมีคนแข่งเป็นร้อยเลย2คนครับและคนสละสิทธิ์ด้วยก็เลยชนะเลยครับผมพ่อก็ภูมิใจครับพ่อก็คนที่2อะไรครับถอนตัวไปคือแข่งในครอบครัวครับผมเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจภูมิใจมากครับก็เลยคนละ 1,000-2,000 ก็เลยเอามาฝากพวกเราซะครับผมครับเชิญนั่งครับและต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่การแข่งขันที่ผู้ท้าทายคนใหม่ในวันนี้ก็คือลุงชายจากจังหวัดราชบุรีซึ่งตัวของลุงชายก็มีความฝันอยากได้รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เพื่อไปขับวินมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีครับผมชื่อชายอายุ65ปีมาจากจังหวัดราชบุรีครับที่สมัครมาใหม่หมดหนี้ก็อยากจะได้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้มาเนี่ยก็อายุ20ปีแล้วก็บางทีต้องไปซ่อม
ล่าสุดก็ไปซ่อมโชคซ่อมเครื่องแล้วก็ซ่อมหม้อน้ำหมดไป 3,000 กว่าบาทบางครั้งพอไปส่งผู้โดยสารก็ไปดับกลางทางก็ต้องเรียกวินคันอื่นให้มารับผู้โดยสารไปแทนผมก็ต้องเข็นเข้าร้านซ่อมเพื่อไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะมาขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ผมก็แสดงลิเกมาก่อนแสดงมาตั้งแต่อายุ 17-18 ปีแสดงเรื่อยมาจนถึงอายุ59ปีก็เลิกการแสดงลิเกเพราะว่าอายุมากก็หันมาขับวินมอเตอร์ไซค์แทนเป็นอาชีพหลักจนมาถึงทุกวันนี้ครับครับที่มาวันนี้ก็อยากใช้ความสามารถที่เป็นลิเกเก่าเอามาสู้เพื่อชิงมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้น้องเกดน้องเปาน้องป้องช่วยเชียร์ตาเป็นกำลังใจให้ตาด้วยตาจะสู้สู้เพื่อหลานสู้ครับลุงชายจะใช้ความสามารถทางด้านลิเกมาทำความฝันได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับไมค์บอดี้เสียงโชคกลับมาช่วงนี้เรายังคงอยู่กับลุงชายจากจังหวัดราชบุรีที่เขามีความฝันอยากได้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่เพื่อทำงานหารายได้ที่สมัครมาไมค์หมดนี่ก็อยากจะได้เงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้มาเนี่ยก็อายุ20ปีแล้วบางครั้งพอไปส่งผู้โดยสารก็ไปดับกลางทางก่อนที่จะมาขับวินมอเตอร์ไซค์ก็ผมก็แสดงลิเกมาก่อนแสดงเรื่อยมาจนถึงอายุ59ปีก็เลิกการแสดงลิเกเพราะว่าอายุมากก็หันมาขับวินมอเตอร์ไซค์แทนเป็นอาชีพหลักจนมาถึงทุกวันนี้ครับนี่เดินลงมาวิสุบอกทรงแกเหมือนลิเกเนาะเอพูดเลยจริงที่ตอนที่หนูถามว่าพี่ชายทำอะไรแล้วตอบขับวินมอเตอร์ไซค์อ่ะจริงๆหนูคิดว่าพี่ชายเล่นลิเกไงทรงเขาใช่มากตอนเดินลงมารู้เลยเหรอรู้เลยเลยทรงทำไมอ่ะตอนก้าวเขาอย่างนี้เหรอคือปกติคนเราว่าก้าวลงงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลิเกมันก้าวไม่เหมือนนี่เหรอมาเห็นตั้งแต่นั่งแล้วคือทรงเขาเป็นลิเกอ่ะทรงเป็นเหมือนพวกออนสเตจใช่ใช่แบบผมเข้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอยู่เวทีอ่ะอย่างงี้ก็คืออายุ19ไปเล่นลิเกเหรอครับครับเล่นมาจนก็60แล้วก็เลิกเพราะว่าหน้ามันเหี่ยวแล้วก็ต้องเลิกหน้ายังดูเหี่ยวน้อยกว่าผมอีกคือคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะดูอายุเยอะๆเขาชอบดูวัยรุ่นอ่ะแล้วตอนเราเล่นบทอะไรตอนนั้นที่ก่อนจะออกมาก็เริ่มตั้งแต่เสนาเรื่อยขึ้นไปจนเป็นเจ้าเป็นพระเอกเป็นตัวพ่อแล้วก็ลดลงมาเป็นตัวตาแล้วก็เลิกอ๋อเป็นตาพอสุดท้ายเป็นฤาษีบ้างเป็นพระเจ้าตาบ้างเป็นอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแล้วพอไม่ได้เล่นนี่คิดถึงไหมคิดถึงการเล่นก็เกมไหมฮะคิดถึงครับคือเราตัวเราอยากเล่นครับแต่ว่าคือคนดูเขาไม่ค่อยอยากดูเราก็มันท้อใจอะก็คือทีนี้เราก็เลยต้องมาขับมอเตอร์ไซค์ขับวินอยู่ที่บ้านโป่งนั่นแหละใช่ไหมครับขับวินนี่มันขับทั้งวันทั้งวี่ไหมก็เช้ามาก็ไปส่งหลานก่อนส่งโรงเรียนแล้วก็มาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอเย็นก็รับหลานกลับบ้านครับก็เลิกกันแค่นั้นนะทีนี้มันอยากได้รถอีกคันนึงครับคันเดียวมันไม่พอก็แล้วก็มันก็เก่าแล้วด้วยเสียบ่อยวันหนึ่งจากเมื่อก่อนเคยได้500เดี๋ยวนี้มันได้300 200อย่างเงี้ยนะ200 300ครับ300นี่ก็ถือว่าดีแล้วตอนเนี้ยไอ้เวลารถส่งรถเสียมันที่เป็นหนี้เป็นสินเค้านี่ได้ข่าวว่าเพราะว่ามันต้องเอาไปซ่อมรถแหละฮะครับไปซ่อมไปเท่าไหร่ก็ล่าสุดก็ซ่อมไป 3,000 กว่าบาทโอ้โห 3,000 กว่าบาทนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วเอาเงินจากไหนอ่ะก็เอารถคันนี้ไปไว้กับนั้นทีแล้วก็ไปเอาเงินออกมาครับลุงชายต้องการที่จะได้รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เพราะว่ารถของเขาใช้มานานต้องซ่อมอยู่ตลอดจนทำให้ขาดรายได้
และความฝันของลูกชายจะสำเร็จได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่ลูกชายเสียงโชคได้อย่างเพลงดอกไม้กับก้อนอินครับสาบานแล้วไงจะไม่รักใครในลาไม่หึงไม่ห่วงอย่าควงให้เห็นเลยนะเห็นตำตาแล้วมันแทงใจดำรสของน้ำต้มผักเมื่อก่อนหวานนักพูดภาษารักหน้าที่ละคำแล้วก็ทำใจดำคอยเติมซ้ำตอนฉันตกต่ำชีวิตยามเรารวยแฟนก็ให้ดอกไม้เมื่อแฟนเห็นใจแฟนก็หายข้อดิดนี่นะหรือสัจธรรมชีวิตไม่มีมิตรและศัตรูที่จีรังถึงคิวฉันต้องอกหักไม่มีคนรักพูดภาษารักให้เราได้ฟังท้อหัวใจเสียจังความผิดหวังนี้มันช่างประมาณการครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับสวัสดีลุงชายนะครับครับพลังเยอะมากนี่ขนาดอายุเท่าไหร่60เท่าไหร่ครับ65 65แล้วนะครับพลังแบบยังเหลือล้นมากแล้วบุคลิกลุงดีมากถ้าเป็นตอนหนุ่มๆเนี่ยโอ้โหน่าจะหล่อมากเลยแม่ยกน่าจะแบบลงไหมครับช่วงนั้นพอได้มียอมรับด้วยกับลุงจิ๋มพอได้พอได้ส่งกำลังใจให้ลุงชายนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ลุงชายจะเลิกเล่นลิเกไปแล้วแต่ก็อยากให้ลุงชายประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำในปัจจุบันขอให้ลุงชายโชคดีครับเชิญพี่เอครับพี่ชายอย่าหมดกำลังใจอย่าเพิ่งท้อเนาะนี่แหละทำอาชีพที่เรารักเนี่ยมีที่ไหนประกวดเราก็ไปคว้าไมค์ร้องเพลงก็ทําได้นะครับแล้วก็ดีครับผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทํามาหากินน่ะบางทีขับไปแล้วมันไปดับมันก็ไม่คุ้มค่าจริงๆลูกค้าก็จะเข็ดด้วยไม่รู้ล่ะครับแต่วันนี้ก็อยากให้ฝันของลุงสําเร็จนะเนาะดีแล้วครับนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางแต่วันนี้ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่พวกเราเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ต่อให้กําลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ได้รถใหม่เร็วๆเพราะนี่คันนี้มี20ปีแล้วเหรอคะลุงเกือบแล้วครับเกือบแล้วนะก็ตามสภาพเนาะก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมีอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะได้สานต่อกับงานที่ทำให้มีรายได้มากขึ้นนะคะเรื่องรถมอเตอร์ไซค์หนูเป็นกำลังใจนะคะขอให้คุณลุงได้รถใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางวันนี้หรือวันไหนๆก็แล้วแต่นะเป็นกำลังใจให้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะชื่นชมและพูดถึงก็คือการร้องเพลงแล้วก็คือพอฟังเสียงการร้องความเก่งร้องเก่งมากแล้วก็เก่ามากโอ้โหการร้องนี่ชั้นครูเลยนะหนูบอกเลยวันนี้มันมีแค่การควบคุมลมมันอาจจะมีแบบตามวัยอ่ะมันอาจจะมีเรื่องของลมบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วงแรกๆมันอาจจะมีแบบไม่หน่วงจังหวะเล็กๆแต่แค่ช่วงแรกนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยแต่คือแบบโอ้โหคือสิงมากๆเลยนะหนูบอกเลยควรจะเป็นครูสอนเด็กๆได้แล้วค่ะอาจจะมีรายได้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโชคดีค่ะครับยังร้องได้อยู่นะลุงชายจริงน่าฟังมากด้วยเสียงนะคะเสียงที่มีเสน่ห์แล้วก็ในการวิธีการร้องที่ทำให้คนฟังก็รู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจเลยไม่ธรรมดาลุงชายเสียงก็ยังแข็งแรงอยู่เลยนะใช่ถ้าเทียบกับวัยนี้ใช่ค่ะคือเสียงกับวิธีการอะไม่ธรรมดาเลยวันนี้เก่งมากๆให้กำลังใจลุงชายนะคะขอให้โชคดีค่ะครับเก่ามากเลย
ก่าและชิลมากเลยในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกว่าเราห่วงในเรื่องของร้องเพลงกับร้องลิเกเท่านั้นเองครับบางทีมันจะมีสำเนียงของลิเกติดแต่ลุงชายอ่ะต้องยอมรับเลยว่านักร้องเลยล่ะแล้วก็มืออาชีพเลยเพราะว่าพี่ต้อมร้องเนี่ยแกะได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าในวันนี้ฮะมีจุดใหญ่ๆแล้วก็คือเนื้อเพลงลุงรู้ป่ะว่าลุงร้องอะไรไปก็มีผิดอยู่คำนึงยามเรารวยแฟนก็ให้ดอกไม้เมื่อแฟนเห็นใจแฟนก็ให้ก้อนอิฐให้เห็นใจเลยให้ก้อนอิฐแฟนเห็นใจเลยให้ก้อนอิฐคือองค์รวมอ่ะดีมากกว่าเสียเขาบอกเลยว่าร้องเนี่ยคือแบบชิลมากเลยนะแล้วก็มีบางลูกที่ดีดจังหวะเนี่ยผมจะไม่ถือว่าดีดจนข้ามห้วยข้ามห้องนะครับมันอาจจะมีบ้างมีอยู่ประมาณ2ที่เท่านั้นเองในวันนี้นะครับนอกนั้นก็ร้องเป๊ะเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าแชมป์จะเป็นยังไงนะครับลุงเป็นกำลังใจให้ครับลุงชายสวัสดีครับโอ้โหที่สุดเก่งมากชอบมากครับก็เป็นใจนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นะขอให้ได้ใหม่ไวๆนะครับผมนะแล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเจอเองด้วยนะครับสู้ๆครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์50สมัยของเราน้องโฟกัสจากขอนแก่นครับโฟกัสอยากได้ทุนการศึกษานะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,471,421 บาทสมัยนี้สมัยที่51นะครับที่โฟกัสจะต้องป้องกันแชมป์ครับครับผมพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับมาดูเพลงที่โฟกัสจะต้องเสี่ยงโชคเพลงไหนร้องไม่ได้ครับโฟกัสกลัวผีหลวงตาช่วยด้วยครับคือ2เพลงครับ2เพลงเลยคือกลัวผีหลวงตาช่วยด้วยอ่ะพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดครับหยุดครับอย่าได้นะฮะเพลงกลัวผีนะฮะเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยครับหลายร้อยปีดีดักเอกลักษณ์คนไทยทราบไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโลกทุกสมัยเคารพคนสูงกว่าและศรัทธาในครูผู้เคยสอนให้ไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แก่ชื่นใจสิบนิ้วน้อมพนมไหว้เคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างมิเคยว่างพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์นี้ฟ้าประจักษ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไม่เคยเป็นทาสให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ตายเอกลักษณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในหัวใจคนไทยเรามีวัดงามใกล้ๆมีพระสอนให้เราทำดีThank you.
ารย์ครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับยังเสียงดีเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังรักษามาตรฐานความเป็นแชมป์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับสิ่งที่ฝันไว้ทุกสิ่งขอให้เกิดเป็นจริงได้นะครับสู้ๆครับคุณท้าเชิญพิธาครับแบบดีลูกครับนุ่มเลยเป็นวิธีการร้องในรูปแบบของโฟกัสนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นแบบจริงๆแล้วมีถ้าฝั่งของพี่พึ่งเวลาร้องเนี่ยในรูปแบบการร้องระหว่างพี่พึ่งกับรัชนกก็จะแตกต่างกันนี่เราเอารูปแบบของรัชนกมาแล้วดนตรีต่างๆมันก็จะเป็นทางที่ให้มีเอื้อนมีอะไรต่างๆมันแตกต่างกันแต่ถ้าหากว่าคนที่คุ้นชินกับการฟังพี่พึ่งเนี่ยพี่พึ่งก็จะเป็นลักษณะของการร้องแบบชัดแล้วก็เน้นแล้วก็มีพลังแต่พอเป็นรัชนกก็จะเป็นนุ่มๆแบบที่โฟกัสทำในวันนี้นี่ถือบอกว่าเป็นการนำเสนอในรูปแบบที่อยู่ที่เราเข้าใจนะคะสำหรับโฟกัสเองเพลงนี้ก็คือนุ่มนวลมันเหมือนกับว่าเป็นความสวยงามของความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่เรามีก็จะมีบ้างในอันที่บางอันที่แบบมันไม่น่าจะใส่อะไรอย่างเงี้ยมันบางเอื้อนเช่นคำว่าไทยอังเดซ่ามีเคยวางพระเจ้าแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหากว่าเราไม่ต้องมีเอื้อนเพราะคำว่าพระเจ้าแผ่นดินคือเป็นคำเดียวกันเพราะนั่นเองบางทีการไปใส่เล็กๆน้อยๆตรงนี้มันอาจจะทำให้เกิดความเขาเรียกว่าความชัดเจนน้อยไปนิดนึงมันความแข็งแรงน้อยไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรส่วนอื่นก็เก่งครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับแม่ชอบนะลูกเพลงนี้ฟังเต็มแล้วก็เสียงอิ่มดีจังเลยมีความรู้สึกว่าพอขึ้นหัวเพลงมาหันไปคุยกับเฮ้ยเพลงนี้ร้องดีว่ะอะไรเงี้ยเนาะ แต่แม่อยากฟังหนึ่งนิดนึงเขารบคนสูงกว่าเขารบคนสูงกว่าเหมือนได้กว่านะแต่ในเมื่อกี้มันเรามีความรู้สึกอ๋อใช่ถูกครับพี่ที่พี่ได้ยินนั่นแหละใช่ไหมมันไม่ออกกว่าใช่ไหมไม่ออกกว่าเออแต่ชอบเสียงที่มันออกมาแล้วอิ่มแล้วฟังนุ่มแล้วเต็มดีครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับสวัสดีครับอิ่มจริงกับเพลงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยโฟกัสอย่างที่แม่ทาบอกเอาไว้ลูกเนี่ยตัวเนี้ยมีเคยวางพระเจ้าถ้าเกิดว่าหนูขึ้นไปสุดใช่ไหมลูกถ้าเกิดหนูไม่เอื้อนน่ะมันจะไปแตะเพดานได้สุดพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าโฟกัสร้องมีเคยวางพระเจ้าหนูจะเอื้อนลงไปเลยหนูจะขมวดหักลงไปเพราะฉะนั้นนะลูกมันยังไม่แตะเป็นหลายๆตัวหลายๆเพลงที่บอกว่าโฟกัสรีบไปเพราะจะเป็นแบบนี้ลูกตัวนี้แหละเจอแล้วเจอคำหนึ่งแล้ววันนี้นะลูกที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้แล้วความหมายมันก็จะแน่นนะลูกแค่นั้นเองสองจุดผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราลุงชายจากราชบุรีอยากได้เงินไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์แชมป์50สมัยของเรานะครับน้องโฟกัสจากขอนแก่นอยากได้เงินไปทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกนี้จากคณะกรรมการพิธาจะมอบให้ใครลุงชายหรือโฟกัส1คะแนนแรกครับโฟกัสค่ะโฟกัสครับ1ต่อ0โฟกัสนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิสุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่ถ้าลุงชายไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านโป่งครับโฟกัสครับโฟกัสครับ2ต่อ0โฟกัสได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับอีก1คะแนนไม่มีผลแล้วลูกละครับขอส่งกำลังใจนี้ให้ลุงชายนะครับลุงสู้ต่อนะครับพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ลุงครับมอบให้1คะแนนครับ2ต่อ1ครับผมว่าลุงชายเอากำลังใจจากพวกเรากลับไปขอให้มีความสุขนะครับอาจจะเห็นลุงชายมาร้องเพลงอะไรมีความสุขใน TikTok อ้าวลุงชายนี่ว่าใครจะรู้นะไม่แน่นะบางทีอ่ะเราอยู่กับแกแล้วก็ร้องเพลงร้องลิเกเผลอๆอาจจะดังก็ได้ใครจะไปรู้
ไม่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้สมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับโฟกัสก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยทำให้เขาจะต้องสุ่มเลือกเพลงชิงดาวและศิลปินที่ร้องเพลงฟีเจอริ่งด้วยซึ่งไรอันก็มาพร้อมกับบทเพลงล่องเรือหารักและศิลปินเสริมโชคคุณการทัศนะก็มาพร้อมกับเพลงอสุรกายครับพร้อมพร้อมเสียงโชคครับอ่ะจะเป็นใครเอ่ยไรอันหรือใครเอ่ยท่านเฮ้ยไรอันเป็นยังไงเอ้ยเป็นไรอันทุกวันเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดผมไม่ได้ร้องนาทีเลยนะเนี่ยทุกคนใจเย็นๆกันก่อนนะครับกติกาก็ต้องเป็นกติกาและศิลปินที่จะต้องร้องเพลงชิงดาวคู่กับโฟกัสนั่นก็คือไรอันตามที่โฟกัสได้เสียงโชคได้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงจากโฟกัสและไรอันกันเลยดีกว่าครับกับบทเพลงล่องเรือหารักเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนาสมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดทานรักบ้านรูปไม่สวยไม่รวยสตางเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือซื้อคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินทาคู่ภูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เขียวกอดเรือเวว่าผมชาวเรือผิวเนื้อกรานทนระทมระทมน้อยนาจอดท่านายสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรผิวเนื้อกรานลมทนระทมระทมน้อยนาจอดท่าไหนสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยHmm.
วันนี้ทั้งสองหนุ่มไรอันและโฟกัสก็ได้ถ่ายทอดบทเพลงล่องเรือหารักออกมาได้ไพเราะเอามากๆจนคว้าใจคณะกรรมการไปได้5ดวงเลยครับและในการลุ้นตู้เสี่ยงโชคนั้นโฟกัสก็จับหลักหน่วยได้หมายเลข1หลัก10จับได้เลข0ส่วนหลักร้อยและหลักพันจับได้หมายเลข4และก่อนที่จะไปลุ้นตู้หลักหมื่นนั้นลีโอที่ติดภารกิจก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดครับที่จะมาช่วยลุ้นให้โฟกัสคว้าเงินครึ่งแสนกลับบ้านไปอีกด้วย2หนุ่มนี่ก็เชียร์นะมาจริงๆลีโอนี่ต้องกลับบ้านไปนอนแล้วนะมาเชียร์มาเชียร์มาเป็นกำลังใจแม่ยังไม่มารับแม่ยังไม่มารับเลยกลับไม่ได้ใช่ไว้ลูกแง่ไว้ลูกแง่แม่ต้องมารับด้วยโอเคมาหลักหมื่นนะครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้ว 50,000 นะครับจะได้กี่หมื่นครับเสี่ยงโชคครับแตะน้องแตะน้องขอให้ได้ขอให้ได้4ได้5มา4 5มาโฟกัสกับ5เท่านั้นนะลูก4กับ5มาจะได้เท่าไหร่นะครับ4กับ5โอ้โหเซ็งเลยโหวันนี้เซ็งเลยอ่ะวันนี้ไม่โออ่ะอ้าวได้ไป 4,401 บาทครับโฟกัสครับแม่ช่วงนี้โฟกัสดวงไม่ค่อยจะดีเลยนะครับจับหลักหมื่นได้เลข0อีกครั้งปีนี้เนี่ยเป็นปีชงของโฟกัสหรือเปล่าครับนี่และตอนนี้โฟกัสก็สะสมเงินรางวัลจากสมหวังเงินสั่งได้ที่มอบเงินเติมฝันให้กับเขารวมทั้งสิ้น 1,475,822 บาทในสัปดาห์หน้าก็ขอให้โฟกัสสามารถรักษาพลังแชมป์เพื่อเข้าไปถอนทุนคืนจากตู้เสี่ยงโชคอีกให้ได้นะครับและสัปดาห์หน้าพบการกลับมาของนักร้องน้ำเสียงหวานอย่างดำรงวงทองและเปลี่ยนอารมณ์ไปกับเพลงใหม่แกกลองสุดสนุกจากลูกชายแห่งชาติไรอันการบัณฑิตกันต่อรวยรวยปังปังนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับแบมือมาปั๊บให้รับทุกครั้งสตังแบงค์